สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งของคปภ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับที่เขามีคำสั่งในเรื่องของการคุ้มครองการรักษาโควิดแบบ Home Isolation เดี๋ยวเรามาดูประเด็นนี้กันนะครับว่าเขามีการตอบข้อสงสัยในประเด็นนี้อย่างไรนะครับในเรื่องแรกนะครับเหตุใดจึงต้องออกคำสั่งเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่43/2564และ44/2564กรณีการรักษาตัวแบบกักตัวที่บ้าน Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเหตุใดที่ต้องออกคำสั่งนี้คำตอบก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพและการประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะโควิด-19 เนี่ยยังไม่ครอบคลุมกรณีการดูแลแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation นะครับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยในนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ครอบคลุมจึงต้องออกคำสั่งนี้นะครับในประเด็นที่2นะครับถ้าสำนักงานคปภ.ไม่ออกคำสั่งนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรกับผู้เอาประกันภัยคำตอบก็คือบริษัทก็จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายวันเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเนี่ยมิได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัยซึ่งคำสั่งนี้มิได้สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมในการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยนะครับแต่เป็นการตีความในลักษณะขยายความคุ้มครองเพื่อให้ผู้ป่วยที่แม้ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในแต่ไม่สามารถหาสถานพยาบาลรองรับได้ในขณะนั้นเนี่ยได้รับความคุ้มครองโดยอนุโลมนะครับทั้งนี้นะครับหากต่อไปกระทรวงสาธารณสุขมีการกำหนดความจำเป็นทางการแพทย์ประเภทอื่นเพิ่มเติมก็จะมีการตีความให้ผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์ในลักษณะเดียวกันนะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ยคำสั่งนี้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และคุ้มครองกรณีใดบ้างคำตอบก็คือเลขาธิการคปภ.ในฐานะนายทะเบียนประกันภัยนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ. 2535และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ. 2535ออกคำสั่งนี้นะครับคำสั่งดังกล่าวเนี่ยให้ความคุ้มครองกรณีค่ารักษาพยาบาลสำหรับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ก็คือรักษาที่บ้านและในชุมชนนั่นเองนะครับและให้ความคุ้มครองในส่วนของค่าชดเชยรายวันในกรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับนะครับคำถามต่อมาการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation เนี่ยกรณีใดบ้างที่คำสั่งนี้ให้ความคุ้มครองคำสั่งนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ 4.1 สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์นะครับข้อ 2นะครับสำหรับกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4.1 และ 4.2 นี้นะครับใน2ข้อนี้เนี่ยให้หมายความรวมถึงรายการค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์แนวทางและราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นกำหนดไว้ทั้งนี้เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะครับ
ในข้อ 4.3 เนี่ยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันคุ้มครองค่าชดเชยรายวันในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับโดยจะให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันสูงสุด14วันเลยนะครับนับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเนี่ยเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับนะครับต่อมาในกรณีในข้อสงสัยในข้อที่5นะครับกรณี Home Isolation และ Community Isolation เนี่ยจะสามารถเคลมค่าชดเชยรายวันได้ทุกกรณีหรือไม่คำตอบก็คือคำสั่งนี้เนี่ยกำหนดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าชดเชยรายวันกรณี Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับผู้เอาประกันภัยที่ติดโควิดแม้ในเบื้องต้นอาจมีลักษณะเข้าข่ายจะได้รับการดูแลแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation เช่นมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหรือมีภาวะอ้วนหมายถึงดัชนีมวลกายมากกว่า30กิโลกรัมหรือมีน้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมหรือมีโรคส่วนตัวดังต่อไปนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์เป็นต้นนะครับโดยกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองชดเชยรายวันสูงสุด14วันนับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของสถานพยาบาลกรมธรรม์ประกันภัยก็จะให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยที่มีอยู่ต่อไปนะครับก็หมายความว่าตรงนี้เขาชดเชยให้นะครับกรณีที่เป็นผู้ป่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่มีโรงพยาบาลรองรับนะครับต่อมานะครับในข้อที่6เนี่ยเหตุใดจึงไม่ให้เคลมค่าชดเชยรายวันกรณี Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ได้ทุกกรณีนะครับคำตอบก็คือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยปัจจุบันในเรื่องของค่าชดเชยรายวันเนี่ยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ครอบคลุมกรณีการรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation แล้วไม่มีโอกาสเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลดังนั้นเนี่ยสำนักงานคปภ.จึงได้หารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าถ้าผู้เอาประกันภัยมีสภาพที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่สามารถหาเตียงได้จึงต้องรักษาแบบ Home Isolationและ community isolation ให้ถือเสมือนเป็นผู้ป่วยในนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายวันตามกรมธรรม์และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลมเกินสิทธิ์ที่พึงมีตามเงื่อนไขความคุ้มครองรวมทั้งป้องกันการช่อฉนประกันภัยในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลเช่นเป็นผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการรุนแรงแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับเป็นต้นซึ่งแม้จะไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายวันซึ่งคำสั่งนี้ได้เปิดช่องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยกรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลได้ด้วยนะครับต่อมาในข้อสงสัยที่7นะครับคำสั่งนี้ตามข้อ5วงเล็บ2ระบุกลุ่มที่มีลักษณะมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลนั้นหมายความว่าต้องมีลักษณะทั้งอาการวงเล็บกอขอและคอครบทุกข้อหรือไม่และจำกัดเฉพาะกรณีเท่านั้นหรือไม่หากมีกรณีอื่นอีกจะทราบข้อมูลจากที่ใดคำตอบนะครับตามข้อ5วงเล็บ2กรณีตัวอย่างที่ใช้คำว่าเช่นกขคเป็นการเข้าลักษณะอาการข้อใดข้อ1นะครับไม่จำเป็นว่าต้องครบทุกข้อและก็ไม่จำกัดเฉพาะ3กรณีนี้เท่านั้น
ลักษณะอาการนี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้เท่านั้นนะครับกรณีอื่นๆควรเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งจะพิจารณาจากความจำเป็นทางการแพทย์นะครับต่อมาในคำถามที่8นะครับหลักการเคลมประกันโควิด-19แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation มีอะไรบ้างคำตอบก็คือหลักฐานการเคลมประกันนะครับหลักฐานการเคลมประกันตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์เนี่ยเช่นใบรับรองแพทย์ผลการวินิจฉัยของแพทย์จากสถานพยาบาลผลแลบที่ยืนยันการตรวจเชื้อใบรายงานทางการแพทย์เป็นต้นอย่างไรก็ตามบางความคุ้มครองบริษัทประกันภัยได้อนุโลมให้สอดคล้องตามสถานการณ์รวมถึงกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ด้วยนะครับต่อมาในข้อที่9เนี่ยบริษัทประกันภัยจะสามารถจ่ายเคลมได้มากกว่าหรือเพิ่มเติมจากกรณีที่คำสั่งนี้กำหนดได้หรือไม่คำตอบก็คือคำสั่งนี้เปิดช่องให้บริษัทประกันภัยสามารถจ่ายเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากการจ่ายตามที่คำสั่งนี้กำหนดไว้นะครับต่อมาในข้อที่10นะครับประกันภัยโควิดที่ทำก่อนมีการออกคำสั่งนี้ก่อนวันที่29กรกฎาคม64จะอยู่ภายใต้การบังคับของคำสั่งนี้หรือไม่คำสั่งนี้กำหนดให้บังคับสิทธิ์เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันทั้งก่อนและหลังวันที่มีคำสั่งนี้ดังนั้นเนี่ยหากผู้เอาประกันภัยมีการดูแลรักษาแบบ Home Isolation Community Isolation ก่อนวันที่29 กรกฎาคม 64ก็จะได้รับความคุ้มครองตามคำสั่งนี้ด้วยนะครับต่อมาในข้อ11นะครับหากบริษัทประกันภัยไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต่อมาในข้อ11นะครับหากบริษัทประกันภัยไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งนี้จะทำได้หรือไม่คำตอบก็คือบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเนื่องจากการออกคำสั่งนี้เป็นการใช้อำนาจของนายทะเบียนประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตวินาศภัยมาตรา29วรรค2หากฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นความผิดตามมาตรา29ซึ่งมีระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรืออาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา36ซึ่งมีระหว่างโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทและปรับรายวันวันละไม่เกิน 20,000 บาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนะครับต่อมาในข้อ12เหตุใดคำสั่งนี้จึงให้ใช้บังคับใช้ถึงวันที่30กันยายน64คำตอบก็คือแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อโควิดเนี่ยปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการการแพร่เชื้อความรุนแรงของโรคซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคำสั่งนี้เป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่ออุดช่องว่างจากการที่เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์โควิด-19 ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่คุ้มครองกรณี Home Isolation หรือแบบ Community Isolationคำสั่งดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นและเร่งออกมาใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาและจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสำนักงานคปภ.เนี่ยใช้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งนี้ก่อนใกล้ครบกำหนดเวลาใช้บังคับหากมีความจำเป็นต้องขยายเวลาใช้บังคับหรือปรับปรุงเงื่อนไขคำสั่งเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยคปภ.จะเร่งดำเนินการทันทีนะครับต่อมาในข้อสงสัยที่13นะครับถ้ามีประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบต่อมาติดเชื้อโควิดแล้วเข้าสู่ Home Isolation หรือ Community Isolation บริษัทประกันภัยต้องจ่ายหรือไม่เหตุใดคำสั่งนี้จึงไม่ครอบคลุมถึงนะครับคำตอบก็คือกรณีประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดเพิ่มเติมนั้นไม่เกี่ยวว่าจะรักษาตัวที่ไหนถ้ามีหลักฐานที่กำหนดมาแสดงว่าติดเชื้อจริงบริษัทประกันภัยต้องจ่ายทั้งนี้บริษัทประกันภัยจะอ้างว่าเป็น Home Isolation หรือ Community Isolation แล้วไม่จ่ายเคลมไม่ได้จึงไม่ใช่กรณีเป็นปัญหาซึ่งจะต้องออกคำสั่งมาบังคับเพราะเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
ต่อมานะครับในข้อ14เนี่ยประกันภัยโควิด19ที่มีความคุ้มครองประกันภัยโควิด19ที่มีคุ้มครองแบบใดบ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งนี้นะครับก็คือประกันภัยที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับคำสั่งที่43/2564และ44/2564กำหนดให้ตามกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยหมายถึงกรมธรรม์ประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมบันทึกสลักหลังข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อโควิด -19 ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามเนี่ยให้ใช้บังคับตามคำสั่งนี้ทั้งหมดนะครับคำถามที่15เหตุใดสำนักงานคปภ.ไม่ออกกติกาในเรื่องนี้ให้ดีพร้อม 100% ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาทุกเรื่องและทำให้ทุกฝ่ายพอใจเพื่อจะได้ไม่มีข้อพิพาทวิจารณ์นะครับเพื่อจะได้ไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับคำตอบก็คือสำนักงานคปภ.เนี่ยเขาได้ตระหนักและพยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ทุกฝ่ายยอมรับได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตแต่ไม่สามารถกำหนดกติกาให้ดีพร้อม 100% ได้ตั้งแต่แรกเพราะเป็นเรื่องใหม่สถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดจึงต้องออกกติกาให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำมีความยืดหยุ่นซึ่งไม่ใช่เป็นกติกาถาวรและพร้อมที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนประเด็นที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันก็จะได้ทำคำอธิบายและซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันต่อไปนะครับนี่ก็คือคำชี้แจงนะครับในประเด็นข้อสงสัยต่างๆนะครับในเรื่องของคำสั่งนายทะเบียนที่43/2564และ44/2564กรณีการรักษาแบบHome Isolation และ Community Isolation นะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยคปภ.นั่นเองนะครับ